ลาอาลัยฝุ่นใต้ตีนคลายผิวไปกับลมจบต้นสิบเก้าสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของรายการพิเศษนะครับเข็มทิศประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นวาระส่งท้ายปีเก่านะครับส่งท้ายปี2560นะครับก็ชื่อตอนนะครับบทสรุปส่งท้ายปี2560นะครับก็เรียนพี่น้องไว้ว่าวันนี้นะครับเราถ่ายทอดสดไปทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ทางอาจารย์หวานนะครับMFTV นะครับ Media Force TV ก็พี่น้องก็ติดตามกันได้แล้วก็น่าจะมีเครือข่ายพี่น้องเราสถานีต่างๆนำไปถ่ายทอดต่อนะครับสำหรับจริงๆวันนี้นะครับต้องเรียนตรงๆว่าตัวผมเองนั้นก็สนิมจับนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็สามสี่วันนะครับตั้งแต่คริสต์มาสอีฟนะครับก็ถือโอกาสนะครับไปหลั่นล้านิดหน่อยก็ไปนะครับฉลองส่งท้ายปีนะครับกับทางครอบครัวแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับก็ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลาแล้วก็บรรดาพี่น้องที่ต่อสู้นะครับก็อาจารย์สุรชัยฝากครับโทษอาจารย์เสียงดังครับแป๊บนะครับผมดูนิดนึงคือว่าท่านแป๊บนึงครับขออนุญาตแป๊บนึงครับโอเคครับขอบคุณครับเสียงมันเหมือนกระดาษแคบๆนะครับก็ ประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งผมสำหรับผมเองมองว่าในเทศกาลซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความเป็นเทศกาลที่คนจะได้ลืมความทุกข์ละมานะมองหาความสุขใช้ชีวิตกับวันหยุดเนี่ยปรากฏว่าข่าวคราวทางการเมืองนั้นกลับมีอะไรซึ่งน่าสนใจหลายเรื่องนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้มองแค่เฉพาะสัปดาห์นี้ละวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการมองย้อนหลังนะครับบทสรุปส่งท้ายปี2560จะย้อนไปขนาดไหนแล้วแต่วิทยากรแต่ละท่านแล้วก็แน่นอนครับเมื่อเป็นโอกาสที่ส่งท้ายปีเก่านะครับก็แล้วแต่ว่าวิทยากรแต่ละท่านนะครับจะมีอะไรนำเสนอเพื่อสื่อสารถึงพี่น้องผู้ฟังนะครับทั่วโลกและก็ทั่วไทยก็เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยท่านมานั่งเป็นประธานเป็นผู้มานั่งเปิดรายการแล้วก็จุดประเด็นจุดประกายต่างๆให้เราแล้ววันนี้นะครับแน่นอนเรามีอาจารย์สุรชัย อยู่ในสายนะครับมีคุณอาคมนะครับแล้วอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกว่ามาแน่ๆพี่เอกนะครับเดี๋ยวยืนยันกันอีกทีนึงพี่ดารุณีบอกว่าอีก15นาทีเดี๋ยวจะแวะเข้ามาก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านพร้อมอยู่แล้วท่านครับเชิญเลยครับสวัสดีครับครับท่านครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินชัดไหมครับครับเสียงมาแล้วครับครับดังอีกนิดท่านครับครับดังสุดแล้วครับโอเคครับสุดสุดชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วครับท่านดีครับนะครับเริ่มนะฮะครับผมเชิญครับกราบสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีท่านวิทยากรที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนวันนี้เนี่ยใกล้วันปีใหม่แล้วพวกเราก็เลยคิดว่าเราจะพูดในประเด็นที่จะสรุปสถานการณ์แบบย้อนเหลียวหลังแล้วก็แลหน้าไปข้างหน้าอีกนะฮะเราต้องชอบใช้ครับว่าเหลียวหลังแลหน้าอยู่เสมอแหละนะฮะไม่งั้นเราจะเดินต่อไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ดูประวัติเหลียวหลังไปเพื่อให้เตือนสิ่งที่เราทำมาแล้วมันผิดพลาดบกพร่องเป็นครูแล้วจากนั้นก็จะต้องมีการมองไปสู่อนาคตอันยาวไกลว่าเราจะต่อสู้กันยังไงที่จะนำไปสู่ชัยชนะวันนี้ก็เป็นการสรุปสถานการณ์ในห่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะเรียกได้ว่าตั้งแต่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี2549จนกระทั่งถึงปี2560แล้วก็กำลังจะย่างเข้าปี2561รวมแล้ว11ปีเต็มๆด้วยกันเราจำเป็นต้องรู้เขารู้เราในการต่อสู้ครับวันนี้ผมจะมาขอพูดเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องเพื่อจะย้ำอดีตที่ผ่านมาและเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าฝ่ายอำมาตยาธิปไตยฝ่ายเสนาธิปไตยฝ่ายเผด็จการคสช.เนี่ยเขามุ่งมั่นแล้วก็มีแผนงานมีโครงการมีความคิดเนี่ยดำรงอยู่มาตั้งแต่สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมา
ไล่มาเลยนะครับว่าหลังจากที่มีการอภิวัตร24มิถุนา2475แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราววันที่27มิถุนา2475แล้วจากนั้นก็เริ่มร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมาประกาศใช้อีกทีคือวันที่10ธันวาคม2475อีกเช่นเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการต่อรองกันระหว่างฝ่ายอำนาจเก่าคือแบบระบอบราชาธิปไตยที่มีรัชกาลที่7เป็นประมุขกับฝ่ายคณะราษฎรถ้าหากไปอ่านดูศึกษาดูจริงๆแล้วเนี่ยความเจตนารมณ์หรือความต้องการของรัชกาลที่7ในการต่อรองและรวมทั้งเป็นเจตนารมณ์ที่เตรียมเอาไว้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่นะครับมันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีสิ่งที่บอกเหตุไว้ชัดเจนสิ่งที่ผมจะบอกกับท่านก็คือวันนี้ครับรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญที่เป็นเจตนารมณ์ของรัชกาลที่7ที่ต่อรองกับคณะราษฎรไว้แล้ว85ปีครับทำไม่สำเร็จวันนี้เขาลุกคืบหน้าจนสามารถทำได้ตามเจตนารมณ์ของรัชกาลที่7ที่ต่อรองไว้กับคณะราษฎรนี่คือบทที่ผมจะย้อนหลังให้ดู85ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยวจะไล่กันต่อไปที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งผมไปชอบบทความของท่านดร.สุรชาติบำรุงสุขซึ่งผมเอามาพูดในวันนี้เป็นหลักใหญ่ๆนะครับท่านพูดถึงเรื่องรัฐซ่อนรัฐซ้อนซ่อนรักไม่ใช่รักซ้อนซ่อนรักนะครับรัฐซ้อนซ่อนรัฐเป็นอภิมหากอรมนกับอนาคตการเมืองไทยผมก็ฟังของอาจารย์สุริชาติแล้วเนี่ยผมมานึกย้อนหลังครับว่าณวันที่9มิถุนายนปี2549เป็นวันที่ท่านนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเกือบ6ปีแล้วได้จัดงานเฉลิมฉลองวาระร.9ครองราชย์ครบ60ปีนะแล้วก็มีการเปิดมีเรียกว่ามหาสมาคมท่านก็ออกมาหน้าสีหบัญชรหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมผู้คนเนี่ยใส่ชุดเหลืองกันยาวหลามไปจนกระทั่งตลอดถนนราชดำเนินไปจนถึงป้อมมหาการนะฮะแล้วอาจจะเลี้ยวไปอีกเลยไปถึงอนุสาวรีย์ไปทางที่ไปที่ทำไปผมก็อยู่ในที่นั้นด้วยเพราะผมเป็นปลัดกระทรวงอยู่ข้างหน้าแล้วแหละนะฮะยังจำเหตุการณ์ที่นั้นได้หลังจากที่ท่านได้ออกมาพูดกับประชาชนแล้วเนี่ยตอนบ่ายสามเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะเฮเรือเพื่อรับพวกอัคคันตุกะ29ประเทศหรือไงเนี่ยที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองมีประธานาธิบดีมหาอำนาจทั้งอเมริการัสเซียจีนญี่ปุ่นนะฮะมาครบหมดเลยเพราะท่านนายกทักษิณท่านมีความสามารถในการเชิญแขกผู้มีเกียรติระดับเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมก็มีการเฮเรือการเฮเรือนี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงบังเอิญว่าผมได้มีโอกาสได้นั่งกับองคมนตรีคือดร.เกษมวัฒนชัย3ชั่วโมงเต็มๆแล้วท่านก็เลยถือโอกาสคุยกับผมคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองและเหมือนกึ่งๆจะกล่อมให้ผมเนี่ยเรียกกล่อมให้ผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของฝ่ายอมาตยาธิปไตยนะฮะหรือฝ่ายเสนาธิปไตยท่านได้เริ่มต้นบอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี40ซึ่งเศรษฐกิจฟองสบู่แตกแล้วก็เริ่มมีรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะปฏิรูประบบการเมืองและต่อมาก็มีการปฏิรูประบบการศึกษามีการปฏิรูประบบราชการ3ครั้งนะครับปี40 42แล้วก็45 3อันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยแต่แบบกู้ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมีมุมมองว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยฟอนเฟะคอร์รัปชันกินโกงสับสนวุ่นวายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปรัฐประหารหรือปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่คือจัดระเบียบของประเทศไทยใหม่ให้เรียบร้อยกว่านี้โดยที่จำเป็นถ้าจำเป็นจริงๆต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารก็ต้องทำและถ้าจะต้องปิดประเทศสัก5ปีเหมือนประเทศพม่าท่านใช้คำนี้เลยนะฮะก็จำเป็นต้องทำ
และต่อมาเนี่ยท่านจำได้ไหมเมื่อปี2154ต่อ55เนี่ยเสียก็จะแช่แข็งประเทศไทยเป็นเวลา5ปีท่านย้อนหลังกลับไปมาดูว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านองคมนตรีอีกท่านหนึ่งคืออดีตรัฐมนตรีอดีตนายกตรีธานินทร์ไกรวิเชียรพอเป็นนายกตรีเรียกว่ารัฐบาลหอยท่านก็ประกาศหลักการว่าท่านจะปฏิรูปประเทศไทยเนี่ย12ปีโดยแบ่งเป็น3ระยะระยะละ4ปี3ระยะก็12ปีที่จะปฏิรูปประเทศไทยนะท่านจะเห็นได้ว่าฝ่ายอมัติฝ่ายที่ปฏิเนี่ยได้ดำรงมาหลังจากที่เข็นข้านโดยมีท่านธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งขณะนี้เป็นองคมนตรีนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพอต่อมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เถอะแต่มาจนถึงปี4ที่ผมพูดเนี่ยองคมนตรีอีกคนนึงคือดร.เกษมวัฒนชัยก็มาพูดกับผมอย่างเนี้ยท่านพูดกับผมอยู่3ชั่วโมงผมเองฟังแล้วผมไม่เขียนสักคำนะแต่ผมคิดว่าปี49เนี่ยบ้านเมืองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมาถึง9ปีแล้วเนี่ยนายกทักษิณเป็นนายกตั้งแต่ปี44จนถึง49เนี่ยมันเข้าหน้ามาได้เพราะนั้นมันจะย้อนกลับไปสู่สิ่งที่ที่พูดถึงเนี่ยผมว่ามันเป็นนั่งฟังไปงั้นเองอ่ะแต่พอมาวันนี้เนี่ยหลังจากที่พูดกันเมื่อ9มิถุนายน49จนถึงวันนี้เนี่ย11ปีกว่าเนี่ยผมจึงถึงบางอ้อนะครับว่าสิ่งที่องคมนตรีดร.เกษมวัฒนชัยพูดไว้เนี่ยบัดนี้เนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนโรดแมปที่ฝ่ายเสนาฝ่ายอมาตย์อธิบดีได้กำหนดทิศทางและฝันที่จะทำแล้วเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งจนถึงวันนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดเพื่อจะเตือนพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยและห่วงอนาคตของลูกหลานไทยว่าเราจะต้องรู้เขารู้เราแล้วเราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทวงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมนะแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยทั้ง68ล้านคนเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่ให้คนต้องเท่ากับคนครับวันนี้เขาได้ทำทุกอย่างเมื่อหลังจากที่พูดเมื่อ9มิถุนายน49แล้วเนี่ยนะฮะก็เกิดรัฐประหารวันที่19กันยา49 3เดือนต่อจากนั้นมาโดยพลเอกสนธิบุญรัชกลินบิ๊กปังเสร็จแล้วก็ให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นองคมนตรีเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกตรีอยู่ปีนึงแล้วท่านก็ให้มีการเลือกตั้งปล่อยให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายพรรคพลังประชาชนโดยคุณสมัครสุรเวชเป็นนายกแล้วก็ถูกอเปหิออกไปเพราะว่าแค่ผัดก๋วยเตี๋ยวสอนเรื่องเกี่ยวกับรายการทำกับข้าวก็ถูกออกไปนะแล้วก็นายกสมชายก็อยู่ได้แค่2เดือน3เดือนเท่านั้นเองจากนั้นเนี่ยอภิสิทธิ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยตั้งคณะรัฐมนตรีในค่ายทหารแล้วก็มีงูเห่าภาค2คือเนวินนะกับอนุทินเนี่ยก็หักหลังพรรคพลังประชาชนเข้าไปอยู่ไปกับทางเดียวกับประชาธิปัตย์ยกให้มือให้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์โดยอภิสิทธิ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี50ต่อ51นะฮะเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ปี52คือเมษาเลือดแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์20ปี53คือ19พฤษภาคม53ล้อมปราบฆ่าประชาชนที่ลาดประสงค์แล้วก็บริเวณที่วัดปทุมก่อนหน้านั้นวันที่10มิถุนายนปี53ก็ยิงกันฆ่ากันตายที่สี่แยกคอกวัวตายกัน28ศพด้วยกันนะครับหัวสมองเละที่เห็นเนี่ยนะฮะนั่นคือเจตนารมณ์ของฝ่ายอมาตย์ที่ต้องการจะดึงประเทศไทยถอยหลังกลับไปตามเจตนารมณ์ที่รัชกาลที่7เรียกร้องและต่อรองกับคณะราษฎรทั้งสิ้นหลังจากรัฐประหารปี57แล้วเนี่ยคสช.เนี่ยได้ตั้งสนช.และให้มีชัยฤชุพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาปี60ประกาศใช้ถ้าอ่านดูแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของร.7ประสบความสำเร็จเกือบจะ 100% ในรัฐธรรมนูญปี60ครับ
นี่ผมขออนุญาตยืนยันกับท่านเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อจะบอกให้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วท่านจะคิดต่อไปอย่างไรเมื่อปฏิวัติโดยรัฐประหารโดยที่พลเอกสนธิบังเนี่ยนะพลเอกสนธิแล้วเนี่ยแล้วก็คุณสุรยุทธ์พลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็รุ่มๆดอนๆมาคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์จนกระทั่งมาถึงอภิสิทธิ์แล้วที่สุดอภิสิทธิ์เองก็ทนความบิดคั้นไม่ได้ก็ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนายกยิ่งรักก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้นโยบายที่ว่าไม่แก้แค้นแต่จะมาแก้ไขก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็คิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองน่าจะดีขึ้นมาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมปี54พอมาถึงปลายปี56กปปส.ก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งตอนสมัยปี49เนี่ยปี48ต่อ49พันธมิตรสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยก็สร้างพันธมิตรขึ้นมาเป็นกระบวนการที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะโค่นล้มรัฐบาลนายกทักษิณพอถึงมาถึงตอนปี56ต่อ57ก็มีกปปส.โดยนายสุเทพขึ้นมาปลุกระดมคนขึ้นมาเพื่อจะโค่นล้มนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรระบอบอำมาตยาธิปไตยหรือเสนาธิปไตยเนี่ยเขาใช้กระบวนการแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่เขายุให้นักศึกษาโค่นล้มถนอมประภาส14ตุลา16มาถึงเข็นฆ่านักศึกษาเมื่อ6ตุลา19เขาก็ใช้ลูกเสือชาวบ้านใช้วิทยุยานเกราะประชาสัมพันธ์ปลุกระดมประชาชนที่สุดแล้วก็สร้างสถานการณ์จนกระทั่งฆ่านักศึกษาแล้วก็เปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยที่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้ทำไปคือคุณเสนีปราโมทย์เป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคือธานินทร์ไกรวิเชียรไล่มาพอถึงบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเริ่มเป็นประชาธิปไตยกินได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่มีทางกลับไปพิสูจน์ระบอบอำมาตยาธิปไตยหรือแบบระบอบเสนาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาใหม่คือพันธมิตรสนธิในปี49แล้วก็มาทำอีกครั้งนึงกปปส.โดยสุเทพเนี่ยในและพรรคประชาธิปัตย์ที่ลาออกมาแล้วก็มาเดินกันเป่านกหวีดกันเนี่ยนะปี56ต่อ57แล้วคณะคสช.ก็ออกมารัฐประหารวันที่22พฤษภาคม57ทั้งหมดเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาทำการรัฐประหารเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ได้วางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะเนี่ยครับเหมือนเสียงท่านจตุพงศ์หลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับค่ะเสียงเงียบไปค่ะเสียงเงียบไปนะครับค่ะเดี๋ยวรอสักครู่พี่น้องครับได้ยินไหมครับท่านครับครับเสียงหายไปตอนที่ท่านบอกว่าเขาได้วางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับก็เริ่มใหม่นะฮะตรงนี้นะครับชาติยังได้ยินนะฮะครับมาแล้วครับเสร็จแล้วค่ะหลังจากมีการรัฐประหาร22พฤษภาคม57แล้วเนี่ยคสช.มามีอำนาจก็ใช้อำนาจมาตรา44ของคณะรัฐประหารเนี่ยคสช.เป็นอำนาจสูงสุดเหนือกว่ารัฐธรรมนูญเหนือกว่าอะไรทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่คือรัฐธรรมนูญปี60กองทัพเนี่ยครับได้มีอำนาจควบคุมกลไกการบริหารอย่างสิ้นเชิงกองทัพมีอาวุธมีกำลังพลแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวโดยการเรียกฝ่ายตรงข้ามนักการเมืองฝ่ายพรรคเพื่อไทยนักการเมืองฝ่ายนปช.นักการเมืองที่เห็นต่างจากคสช.ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการคสช.เนี่ยเรียกไปปรับทัศนคติบางคนถูกปรับไป7วันบางคนถูกปรับเป็น15วันบางคนถูกปรับไป30วันบางคนถูกปรับเป็น3เดือนก็มีนะฮะไปข่มขู่กันมากมายจนกระทั่งคนที่ถูกปรับทัศนคตินั้นต้องเปลี่ยน วิสัยทัศน์ในการทำงานและเงียบไปไม่กล้าพูดเพราะไปขู่ฆ่าเขาน่ะคนก็กลัวแล้วก็ขู่ที่จะทำร้ายครอบครัวเขานะฮะมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องถอยห่างออกมากองทัพหลังจากที่ทำการรัฐประหารเพื่อไม่ให้เป็นการรัฐประหารเสียของแบบ49เนี่ย
ขาได้สร้างกลไกที่สำคัญคือร่างรัฐธรรมนูญปี60ขึ้นมาเป็นการวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนับว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากคสช.ไปสู่รัฐบาลเลือกตั้งแบบควบคุมคือเป็นการเลือกตั้งแบบควบคุมภายใต้อำนาจของทหารแล้วคสช.เองเนี่ยก็วางกลไกไว้5ประเด็นสำคัญใหญ่ๆคือได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและมีคณะกรรมการในการที่จะติดตามการทำงานของรัฐบาลในอนาคตว่าทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไหมเข้าใจไหมครับนะนั่นข้อที่1คือกำหนดกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60 2มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีต่อให้มีรัฐบาลก็กลายเป็นรัฐบาลฝุ่นกลายเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมกลายเป็นรัฐบาลเงาเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยแต่อำนาจสูงสุดนั้นมาอยู่ที่คสช.คสช.ไม่ได้ไปไหนเหนือกว่ารัฐธรรมนูญทั้งหมดในปี60 มาตรา44ก็ยังคงใช้อยู่โดยหัวหน้าคณะคสช.คือประธานคสช.เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นประธานคสช.คณะกรรมการคสช.เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในขณะเดียวกันนั้นนอกจากยุทธศาสตร์20ปีแล้วเขายังสามารถที่จะตั้งวุฒิสมาชิกเข้าไปในสภาตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะเพื่อเตรียมที่จะตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเขามีพรรควุฒิสมาชิกโดยคสช.แต่งตั้ง250คนและที่ร้อยทุเรศที่สุดไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือใน250คนเนี่ยดันมีวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งคือผบ.เหล่าทัพทั้ง6คนนะฮะไม่ต้องไปไล่กันใครบ้างนะก็เหลืออีก246คน244คนที่คสช.ก็แต่งตั้งขึ้นมาไอ้6คนน่ะตั้งโดยตำแหน่งอยู่แล้วมีตำแหน่งเป็นผบ.ผทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ผบ.ตร.ผู้การฐานสูงสุดอะไรเนี่ยนะแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมก็เป็นหมดโดยตำแหน่งนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตั้งเพิ่มอีก244คนข้อต่อไปก็คือในสาระของรัฐธรรมนูญปี60นั้นน่ะมีกฎหมายลูกเพิ่มขึ้นมาอีก4ฉบับที่จะครอบงำไม่หลุดพ้นจากระบอบเผด็จการทหารได้อย่างชัดเจนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลายเป็นรัฐบาลร่างทรงหรือรัฐบาลขุนเชิดที่พร้อมจะถูกปลดออกเป็นโมฆะแม้กระทั่งนักการเมืองทุกคนเนี่ยมีโทษจำคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิตนะฮะตรงเนี้ยรับรองได้ว่าหลังจากปีสมมติว่า61มีเลือกตั้งในปี62แล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลคนในพรรคการเมืองนั้นสมมติว่าพรรคเพื่อไทยนี่แหละได้เสียงสูงสุดแล้วมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อแล้วผมชี้หน้าไว้เลยว่าคอยดูเราจะเห็นการประหารชีวิตนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับคสช.เพราะในกฎหมายมันเขียนไว้เจตนารมณ์ชัดเจนว่ามีโทษถึงประหารชีวิตแล้วเขาจะทำสังเวยเพื่อที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งข้อต่อมาก็คือพรรคทหารที่คสช.พลเอกประยุทธ์สนับสนุนให้ตั้งขึ้นนั้นอาจจะมีหลายพรรคทั้งทางลับและทางเปิดเผยนะก็เป็นพรรคอย่างเช่นในสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะพรรคในสมศักดิ์เทพสุทินอนุทินอะไรพวกนี้นะฮะชาญวีรกุลเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเป็นพรรคที่พูดง่ายว่าเป็นนอมินีเป็นพรรคที่ร่วมสนับสนุนกับพรรคเผด็จการซึ่งเขาเป็นอย่างนี้มาแต่หลายแล้วใครก็รู้กันดีและลูกผีลูกคนอยู่อีกพรรคหนึ่งคือประชาธิปัตย์นะซึ่งหวังจะมาเป็นใหญ่หลังจากกปปสเดินขบวนขับไล่เป่านุกหวีดแล้วให้ทหารเข้ามาปฏิวัติรัฐประหารก็นึกว่าตัวเองจะได้ประโยชน์แต่วันนี้ไม่ได้ประโยชน์เลย3ปีครึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มออกมาขัดแย้งกับคสช.ก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมกับเขาหรือที่สุดอาจจะเกียร์เสียกันก็อาจจะเข้าไปร่วมกับฝ่ายโน้นก็ได้นะฮะอีกอันหนึ่งวันเนี้ยคสช.เนี่ยได้มีคำสั่งที่51ทับ60นะเป็นคำสั่งคสช.โดยพลเอกประยุทธ์กำหนดบทบาทของสถาบันตั้งขึ้นมาคือกอรมน. ก
กอรมเดิมเคยมีมาแล้วตั้งสมัยปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วพอคอมมิวนิสต์หมดไปมีการนโยบาย66ทับ24และ23แล้วก็ให้กลับใจกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกนก็เหมือนยักษ์ไม่มีกระบองแต่มาวันนี้เนี่ยทางคสช.พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กำหนดบทบาทของกนขึ้นมาให้มีอำนาจตามคำสั่งของคสช.ฉบับที่51ทับ60กลายเป็นรัฐยักษ์ที่มีกระบองขึ้นมาคือเป็นบทบาทของกองทัพคุมกันยั่งยืนเขามีความต้องการจะมีการบริหารการปกครองอย่างยั่งยืนด้วยปัจจัย5 6ประการที่ผมพูดไปตั้งเริ่มต้นคือมีรัฐธรรมนูญ60กำหนดชาติด้วยสาชาติ20ปีมีสวมาจากการแต่งตั้งแล้วก็มีองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งควบคุมรัฐซ้อนรัฐซ้อนเลนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นเรียกว่า deep state อย่างตามหลักภาษาของสากลเขาใช้เนี่ยนะหวังว่ารัฐซ้อนรัฐนั้นจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคตแล้วเขาหวังว่าเขาจะปกครองบ้านเมืองไปอีก20ปีหรือตราบชั่วนิรันดรอย่างไม่มีวันล่มสลายไม่มีวันที่คนไทยจะได้เห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตลอดชาตินี้และชาติหน้ากอรมน.กับการเปลี่ยนผ่านกรมกลายเป็นองค์กรทางการเมืองของฝ่ายฐานในการทำสงครามกลางเมืองโดยฝ่ายตรงข้ามตามความเห็นของทหารก็คือฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ทหารไม่ได้รบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขาไม่ได้มีศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านแต่เขากลับมองว่าศัตรูเขาคือศัตรูภายในคือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามความคิดเห็นของกอรมของกอคสช.นั่นคือฝ่ายที่รักชาติรักประชาธิปไตยถ้าแม้ว่าจะมีสงครามกลางเมืองเริ่มปรากฏให้เห็นชัดในชนบทและในปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่อนาคตของสงครามกลางเมืองที่จะขยายเข้าสู่ในเขตเมืองแล้วด้วยเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขากลัวเนี่ยเขาจำเป็นต้องวางระบบในการควบคุมรัฐสภาควบคุมราชการส่วนท้องถิ่นในระดับภาคโดยใช้กองทัพทหารกองทัพภาคที่1ที่2ที่3ที่4ภาค1ก็อยู่ตรงภาคส่วนกลางภาคกลางนะฮะภาคกลางภาค2ก็อยู่อีสานภาค3อยู่ทางทิศเหนืออยู่ทางภาคเหนือทั้งหมดนะฮะแล้วก็ภาคใต้ก็คือภาค4กองทัพภาคทั้ง4ภาคของทหารเนี่ยครับของฐานบกเนี่ยเขาก็ปรับมาเป็นกอรมน.แล้วก็ให้แม่ทัพภาคเป็นหัวหน้าควบคุมกลไกทั้งหมดแล้วในคำสั่ง61ทับ60เนี่ยเขาได้ดึงเอาสำนักงานอัยการสูงสุดครับซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามาอยู่ในกอรมน.เพราะนั้นกอรมน.รูปแบบใหม่เนี่ยเป็นกอรมน.ที่ใหญ่กว่าสมัยที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์อีกสมัยก่อนนี่เรียกว่าพตท.คือพลเรือนตำรวจทหารเข้ารวมเป็นกอรมน.ในการต่อสู้เอาชนะกับผู้ก่อการร้ายคือคอมมิวนิสต์แต่วันนี้กอรมน.เนี่ยนะเห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นศัตรูแล้วก็ใช้กลไกอย่างที่ว่า5อย่างที่ผมเรียนให้แล้วเนี่ยแล้วก็รวมทั้งว่าให้มีองค์กรเนี้ยซึ่งทหารควบคุมแปลงร่างจากกองทัพบกมาเป็นกอรมน.แล้วเอาเติมกำลังด้านความยุติธรรมคือฝ่ายทหารเข้าไปร่วมกับตำรวจด้วยความอยุติธรรมของบ้านเมืองปัจจุบันนี้จะยิ่งเพิ่มดีกรีความอยุติธรรมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เห็นต่างจากคสช.ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบอำมาตยาธิปไตยระบอบเสนาธิปไตยนะฮะวันนี้กอรมน.เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดร.สุรชาติเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ด้านความมั่นคงของประเทศชาติและเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะรัฐศาสตร์จุฬาท่านพูดถึงว่ากอรมน.จากยักษ์ที่ไร้กระบองในอดีตนั้นบัดนี้กลายเป็นยักษ์ที่มีกระบองใหญ่แล้วก็ใหญ่ขึ้นครับฟ้าครับแผ่นดินเลยนะฮะและต่อไปเนี่ยกองประชาการผสมของ
พลเรือนตำรวจทหารอัยการและผมเชื่อว่าศาลเนี่ยก็จะไปปฏิเสธไม่ได้ว่ากอบลรเนี่ยก็คือกองทัพบกซ่อนลูกมาเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าประเทศชาติเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเป็นการที่รัฐซ่อนรัฐเนี่ยดีปสเตทเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันกลายเป็นรัฐทหารมันกลายเป็นรัฐราชการซึ่งตรงเนี้ยมันอันตรายมากเพราะว่าการเป็นรัฐทหารหรือรัฐราชการเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากรัฐที่มาจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นถือว่าเป็นภัยคุกคามที่สุดรัฐราชการคือรัฐที่มีระบบราชการที่ไม่สนใจกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนของเอกชนคือมันย้อนกลับไปอดีตสมัยรัชกาลที่7ที่ต้องการอำนาจนี้คืนมานะฮะแล้วก็จะทำเพื่อระบอบราชการเท่านั้นระบอบราชการจะมีข้าราชการอยู่เนี่ยประมาณไม่เกินล้านคนถึงไม่เกิน2ล้านคนในจำนวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งบกเรืออากาศตำรวจข้าราชการศาลเสริญอะไรทั้งหมดเนี่ยรวมหมดแล้วเนี่ยนะฮะคงไม่เกิน2ล้านคนพวกนี้จะเป็นอภิสิทธิ์ชนชั้นสูงที่ได้อำนาจแล้วก็ได้ศักยภาพโอกาสที่เข้าไปถึงทรัพยากรคืองบประมาณในการที่จะถลุงงบประมาณแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นร่ำรวยขึ้นมาและสิ่งที่ผิดก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกก็กลายเป็นสิ่งที่ผิดอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฬิกาเพื่อนให้นะหรือแหวนของแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยว่านี่แหละคือระบอบคสช.หรือระบอบรัฐราชการรัฐซ้อนรัฐนั่นเองบรรดาการตัดสินใจในนโยบายสำคัญของชาติจะตกเป็นของการตัดสินใจของฝ่ายราชการแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้สนใจประโยชน์ของประชาชนจึงนับได้ว่าเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างที่สุดเพราะวิธีคิดตั้งต้นของระบบราชการจะเริ่มจากความไม่เป็นธรรมมีชนชั้นเป็น2มาตรฐานประชาชนถูกกดขี่ให้อยู่ใต้อำนาจของราชการต้องรับฟังต้องคอยรับสิ่งที่เขาจะแบ่งปันให้จากราชการตามโครงการที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ไม่มีสิทธิ์เถียงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องไม่มีสิทธิ์จะตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นนะแถมเวลาเขาให้แล้วเขายังทวงบุญคุณจากชาวบ้านที่ได้รับของแจกอีกด้วยซึ่งเขาต้องการความจงรักภักดีเป็นที่ฆ่าเขาตลอดชาติทุกชาติไปนี่คือระบอบอำมาตยาธิปไตยเสนาธิปไตยคืออำนาจรัฐซ่อนเล้นอยู่ทำไมเขาต้องซ่อนเล้นนะผมจะสรุปตอนสุดท้ายก็เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยโลกมันล้อมประเทศและทุกประเทศเนี่ยเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้อำนาจมาจากประชาชนดังนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นี้จึงเขียนไว้หลอกชาวบ้านคือหลอกคนทั่วประเทศทุกโลกในโลกเนี่ยว่าบ้านเมืองชั้นเนี่ยประชาชนเลือกตั้งนะรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งนะแต่เสร็จเรียบร้อยรายละเอียดเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยกลายเป็นรัฐบาลที่ถูกดิฟสเตทคือมีรัฐซ้อนรัฐที่สั่งการอยู่ภายในแล้วถ้าแกไม่ทำตามคราวเนี่ยจะโทษถึงประหารชีวิตครับแล้วก็มีกับดักก็มีวุฒิสมาชิก250คนคอยอยู่มีองค์กรอิสระอีก8องค์กรที่พร้อมที่จะขย่ำฝ่ายที่มาจากประชาชนฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งนะแล้วถึงขั้นลงโทษประหารชีวิตและก็มีอัยการมีศาลที่พร้อมที่จะทำให้บ้านเมืองเป็น2มาตรฐานทั้งหมดสิ่งที่ผมพูดมายาวเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่าเลี้ยวหลังแลหน้าตั้งแต่ปี49ที่เจตนารมณ์เขาวางไว้ตั้งแต่ปี2475ที่สู้กันระหว่างคณะราษฎรกับร .7 ที่เรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ของร .7 นั้นวันนี้เขาทำสำเร็จแล้วเป็นรูปธรรมคือรัฐธรรมนูญปี60ขณะนี้ครับนะฮะพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านที่ฟังผมอยู่นะครับตื่นเถอะครับลุกขึ้นมาเถอะครับเราเห็นแล้วว่าคณะราษฎรนั้นเขาลุกขึ้นมาเสี่ยงชีวิตเพื่อเรียกร้องอภิวัตให้บ้านเมืองมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่85ปีมันไม่สามารถจะทำไปได้ถึงเท่าไหร่ก็เพราะว่าประชาชนไม่เข้าใจ
แล้วก็ไม่หวงแหนสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนแล้วไม่รู้ด้วยว่าถูกเขากดขี่เอาเปรียบอย่างไรมันมีความเคลือบอยู่มันมีความซ่อนเล้นอยู่แล้วภายใต้กลไกระบบที่เขาคุมสื่อสารมวลชนได้แต่วันนี้เนี่ยเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์แล้วความจริงปรากฏดังนั้นการจะทำสื่อแบบจัดตั้งกดขี่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้วันนี้พวกเราจะลุกขึ้นมาเนี่ยพวกเราที่อยู่นอกประเทศเนี่ยออกมาสู้เนี่ยออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวรายการเก็บจิตประเทศไทยทุกคนเนี่ยอยู่นอกประเทศทั้งหมดออกมาพูดเนี่ยก็เพราะเราสามารถพูดได้แต่คนที่อยู่ในประเทศเยอะแยะหมดที่อยากพูดเหมือนเราและก็คิดเหมือนเราแต่ไม่กล้าที่แสดงออกนะมีจะเป็นจำนวนมากๆเมื่อไหร่ที่ถูกกดขี่กดทับแล้วหลังจากปี61เป็นต้นมาจะมีการสร้างรัฐบาลที่หลอกลวงโลกรัฐบาลลวงโลกเนี่ยแล้วก็จะกดขี่ประชาชนมากขึ้นมากขึ้นที่สุดถึงวันสงครามกลางเมืองมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากฝากให้พี่น้องประชาชนได้ตาสว่างและตื่นรู้ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตย85ปีเนี่ยนะครับมันสู้กันมาโดยตลอดแต่วันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปยิ่งกว่าเจตนารมณ์ที่รัชกาลที่7ได้ต่อรองกับคณะราษฎรไว้แล้วด้วยซ้ำไปจะเห็นได้ครับว่าฝ่ายอมาตยาธิปไตยฝ่ายเสนาเนี่ยเขามีเจตนารมณ์เป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่สมัย2475แล้วเขาสามารถจะทำได้จนกระทั่งคืบลุกขึ้นมาจนกระทั่งสามารถจะกลืนประเทศไทยได้ทั้งหมดแล้วก็ยังเหลืออย่างเดียวว่าลูกหลานไทยเนี่ยจะตกเป็นขี้ข้าทุกชาติไปไหมอีกตลอดชาติแล้วก็ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนชั่วหลวนแต่อย่างน้อยที่สุดเขาเตรียมไว้แล้วนะ20ปีเขาปิดประเทศ5ปีนี่ปิดมาได้3ปีครึ่งเกือบ4ปีแล้วแล้วหลังจากปิดแล้วครบ5ปีเขาจะเปิดโดยมีการเลือกตั้งแล้วก็ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี60คุมไปอีก20ปีโดยยุทธศาสตร์ชาติและมีองค์กรต่างๆที่ผมกราบเรียนเมื่อกี้เนี่ยคอยกำกับดูแลแล้วก็จะแถมด้วยกฎหมายที่เขียนในรัฐธรรมนูญว่าถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยทำผิดโทษถึงประหารชีวิตแล้วเขาจะประหารชีวิตให้ดูนะไม่ใช่ให้กลัวนะแต่ว่ามันจะต้องทำแน่นอนเพื่อที่กำลังปราบปรามแล้วที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยลูกหลานเนี่ยก็จะไร้อนาคตความเจริญก้าวหน้าความหวังที่จะมีความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมันก็จะลายมาลายหายไปวันนี้ผมจึงจำเป็นต้องเอามาพูดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโปรดลุกขึ้นและตื่นเถิดนะฮะแล้วก็ช่วยกันพูดผ่านจาก1เป็น2 2เป็น10 10เป็นร้อยร้อยเป็นพันเพื่อที่จะให้พวกเราได้ตื่นรู้และเรียกร้องสิทธิโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเอาอกไปแอนไปรับกระสุนปืนแต่เราจะอยู่ที่บ้านของเราเราจะอยู่ที่หมู่บ้านของเราเราจะอยู่ที่ตำบลของเราเราจะอยู่ที่อำเภอของเราและเราอยู่ที่จังหวัดของเราและเราจะทำให้บ้านของเราหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราเป็นของเราอย่างแท้จริงอำนาจสูงสุดจะต้องเป็นของประชาชนขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับท่านครับก็เป็นเวลาสั้นๆแต่ว่าท่านจรพงษ์จะพูดฮัลโหลครับโอ้โทษทีครับดร.คะท่านจรพงษ์โทษทีครับปิดไมค์ไว้ทางนี้นะครับครับท่านจรพงษ์สามารถจะพูดถึงประวัติศาสตร์นะในช่วงย้อนไปถึง85ปีเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงร่องรอยวิวัฒนาการด้านต่างๆพร้อมกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนมากๆนะชัดเจนมากๆแล้วก็สิ่งที่น่าตกใจมากๆก็คือปรากฏการณ์ที่มันเลยมาถึงวันเนี้ยถึงวันที่เราพูดกันเนี่ยนะครับปลายปี2560ก็หวังว่าพี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็น่าจะได้เกิดจิตสำนึกว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะครับจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเนี้ยก็ลูกหลานเราก็20ปีข้างหน้าก็น่าจะต้องอยู่ใต้สภาวะบ้านเมืองที่มันเป็นอย่างที่ท่านจรพงษ์ได้อธิบายมานะครับก็ท่านจรพงษ์จะพูดแค่รอบเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปลงตัวและก็สมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับเป็นกรอบสำหรับการพูดคุยในประเด็นที่จะย่อยจะเสริมตรงไหนจากวิทยากรท่านอื่นนะครับ